รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งเร้ร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอเมื่อเกิดความหลงไหลเอากระจกส่องดูก็จะรู้หน้าของตัวเองว่าเป็นอย่างไรชั้นใดก็ดีเมื่อมีสติกับปัญญามาเป็นกระจกส่องดูจิตของตนเองก็ย่อมจะรู้จักจิตของตนเองว่าเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้เราอยู่ที่สวนโมกกรุงเทพนะคะและวันนี้เราก็มีโอกาสดีค่ะพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญท่านจากวัดป่าดอนไหโศกอุดรธานีนะคะท่านให้โอกาสเราได้มานั่งสนทนาในช่วงของการทบทวนชีวิตค่ะการที่เราใช้ชีวิตของเราตลอดทั้งปีที่ผ่านมามีทั้งทุกบ้างสุขบ้างหรือพออยู่ได้คล้าเคล้ากันไปนะคะว่าเป็นยังไงเราจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องของเราด้วยวิธีการแบบไหนถึงจะเป็นชีวิตที่เรียกว่าถูกต้องดีงามสมบูรณ์แบบจริงหรือเปล่านะคะวันนี้ขอโอกาสพระอาจารย์ไพบูลย์ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเรียนผ่านในช่วงของปีที่ผ่านมานะว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยมาอยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบของปีของเวลาสักนิดหนึ่งก่อนว่าในเรื่องของปีของวันเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไม่ว่าอย่างไรแล้วอย่างสมมติรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือถ้าตามหลักในการนับสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีนาฬิกาเขาก็อาศัยดวงดาวเขาก็จะพูดถึงว่าโลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบอย่างวันหนึ่งเนี่ยก็คือโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบเดือนหนึ่งก็คือดวงจันทร์หมุนรอบโลกรอบหนึ่งปีหนึ่งก็คือโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์รอบหนึ่งซึ่งในแต่ละรอบละรอบที่ผ่านไปเนี่ยคือเป็นวงโคจรมันก็ซ้ำไปเหมือนเดิมมีกลางคืนจึงมีกลางวันมีกลางวันก็มีกลางคืนแต่ก่อนนั้นไม่มีก็เลยไม่รู้ว่ากลางคันกลางคืนหนาวร้อนไม่มีทีนี้เรื่องของเวลาที่มันหมุนผ่านไปผ่านไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายโคบาลที่ต้อนฝูงโคเข้าไปสู่คอกคือทุกตัวต้องเข้าคอกหมดก็คือเหมือนกับว่าเราทุกคนเนี่ยเวลาผ่านไปปีหนึ่งคือเราก็แก่ขึ้นปีหนึ่งใช่ไหมถ้าพูดกันอย่างเปิดอกเลยก็คือคุณใกล้ความตายเข้าไปปีหนึ่งเราทำอะไรมาบ้างไอ้ที่เรากำลังใกล้ความตายเข้าไปปีหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรบ้างเพื่อที่เราไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่ยังมีความผาสุกอยู่ได้อันนี้เป็นภัยในอนาคต1ใน5ประการที่พระเจ้าเตือนเอาไว้นะว่าคนที่ภัยในอนาคตที่จะเจอเนี่ยคือความตายกับความแก่นะมีหลายอย่างอยู่นี่คือ2ใน5อย่างความแก่นะพอมาถึงแล้วเนี่ยเราจะทำไงพอไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ความตายพอเราไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำไงเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้คืออันนี้พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าแช่งให้แก่ให้ตายนะแต่ว่ามันเป็นความจริงที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นนี่ลักษณะของเวลามันเป็นอย่างนี้มันจะกลืนกินทุกอย่างหมดทีนี้เรื่องเวลาที่เราทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าชีวิตที่ผ่านมาสมมุติบางคนทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างใช่ไหมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็โอ้เป็นทุกข์มากใช่ไหมมีเรื่องที่ไม่น่าพอใจปีหนึ่งผ่านไป2ปีผ่านไปก็คิดทีไรก็ยังช้ำทุกทีอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าเรายังจมอยู่ในอดีตเราควรจะใช้เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยยังไงทีนี้เลยจะพูดถึงวิธีการพิจารณานะว่าเราควรจะพิจารณาในรอบปีที่ผ่านมาหรือรอบ12ปีที่ผ่านมาคือคนเราเนี่ยเขาก็จะนับเป็นรอบทีละ10ปี12ปีอะไรอย่างเงี้ยนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราควรจะทบทวนอย่างไรพระพุทธเจ้าให้เกณฑ์ในการทบทวนเอาไว้อยู่4อย่าง4อย่างคืออันดับแรกเนี่ยพูดถึงความไม่ดีในตัวเราก่อนนะคือตัวเรามีสิ่งที่ไม่ดีไหมถ้าเรามีสิ่งที่ไม่ดีที่ยังละไม่ได้เช่นอะไรนอนตื่นสายกินมากขี้บ่นแล้วก็
ผิดศีลบ้างนิดหน่อยอันนี้อาจจะมีถ้าคุณยังมีอยู่คุณจดลงมาจดลงมามีอะไรบ้างอันที่สองความไม่ดีที่เราไม่ได้ทำที่เราแบบป้องกันได้แล้วไม่ให้มันเกิดเช่นว่าเราฆ่าสัตว์เราอาจจะไม่ได้ฆ่าละบางคนรักษาศีลข้อ5ได้อย่างดีปีที่ผ่านมานี้ฉันไม่ได้กินเหล้าเลยอันนี้ก็จะอยู่ในข้อที่2ใช่มั้ย2ข้อเนี้ยข้อที่ไม่ดีที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องละออกอย่างที่3ก็คือความดีที่เรามีอยู่ความดีที่เรามีอยู่อะไรที่ดีๆที่เรามีอยู่เช่นว่าบางทีเราเป็นคนที่มีเมตตาต่อสัตว์เรามีการในรอบปีที่ผ่านมาเรามีการบริจาคทานให้ทานไปถวายกฐินที่นั่นที่นี่อันนี้คือข้อที่3นะแล้วก็ที่4ก็คือความดีที่เรายังไม่มีที่เราต้องทำให้เกิดมีเช่นบางทีเรายังไม่ได้ไปนั่งสมาธิหรือเล่นปฏิบัติธรรมเรายังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนั้นที่คิดว่ามันดีเล่มนี้ที่คิดว่ามันดีอันนี้พอเรามาลิสต์มาแล้วเนี่ยเราจะดูแล้วว่าอะไรที่เราต้องละอันนี้เราต้องทำนะไอ้ที่ไม่ดีที่จดไว้สองอย่างแรกไม่ดีที่ตัวเองทำไม่ดีที่ยังไม่ได้ทำดีที่ตัวเองทำแล้วดีที่ตัวเองยังไม่ได้ทำเจ้าค่ะเราก็ไอ้ที่ไม่ดีเราต้องเอาออกที่ดีเราต้องเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนในปีหน้าว่าอันนี้คือเราพิจารณาในปีที่ผ่านมาหรือเกินกว่านั้นก็ได้แล้วว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตฉันเป็นอย่างเงี้ยหรือชีวิตฉันเป็นอย่างเงี้ยดูแล้วมันน่าสบายใจไหมอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะถึงเวลาที่เรียกว่าจะตายหรือถึงเวลาที่แก่ถ้าลิสต์เนี่ยนะไอ้ไม่ดีนี่มันเยอะเหลือเกินไอ้ไม่ดีที่เรายังมีอยู่เนี่ยมันเยอะเหลือเกินไอ้ที่ดีๆที่ยังไม่มีเนี่ยมันก็เยอะมากเหลือเกินพอถึงเวลานั้นเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าร้อนใจแล้วถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีไอ้ดีๆไม่ดีที่เราป้องกันได้แล้วที่เราไม่ได้ทำแล้วไม่ดีที่เราไม่ได้ทำเนี่ยเยอะไอ้ไม่ดีที่เราทำอยู่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยไอ้ที่ดีๆที่เราทำเนี่ยมีเยอะฉะนั้นดีๆที่เราทำให้เกิดมีแล้วเนี่ยมีเยอะพอเราถึงเวลาแก่เนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังสบายใจได้พระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเหมือนกับเวลาเย็นพระอาทิตย์จะตกดินอย่างเงี้ยถ้าเราไปตามบ้านนอกบ้านนาเนี่ยไปตามภูมิประเทศที่มีภูเขาเงาของภูเขาจะทอดไปตามแผ่นดินทอดไปตามแผ่นดินถ้าในกรุงเทพก็คงจะดูตามต้นไม้อย่างเงี้ยตอนกลางคืนเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเงาของต้นไม้จะพาดไปแล้วก็เปรียบเหมือนกับความดีกับความไม่ดีกับความดีที่เราละได้หรือเรามีอยู่เนี่ยมันจะตามเราผู้ที่แก่แล้วตอนนั้นซึ่งอย่างในรอบปีเนี่ยอย่างเวลาที่มีวันหยุดมากๆบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องไม่ดีก็มีบ้างเรื่องดีๆก็มีบ้างไอ้ความคิดตรงนี้แหละมันจะมาตามเราอยู่คือจิตเราเนี่ยจะเป็นธรรมชาติลักษณะที่ว่าจะมีความระลึกได้คือสติไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ธรรมดาแล้วไอ้เรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะไประลึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นนะถ้าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากมีเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันเยอะก็มีโอกาสที่ไอ้ความคิดตรงนี้จะไประลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีในทางตรงข้ามถ้ามีเรื่องที่ดีๆเยอะก็มีความเป็นไปได้ว่าไอ้ตอนแก่หรือตอนที่เราจะตายเนี่ยเราจะไปคิดถึงเรื่องที่ดีๆนั้นได้มากเพราะฉะนั้นจึงเป็นประเด็นที่ว่างั้นเราควรจะทบทวนอะไรแล้วก็ทบทวนความดีความไม่ดีที่เราทำมาในรอบปีหรือรอบก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาทำไมเราต้องทำอย่างนั้นแล้วก็อย่างที่อธิบายว่าพอเราอายุมากขึ้นไปใกล้ความแก่ความตายเข้าไปเนี่ยจิตเราก็จะน้อมไปในเรื่องที่ผ่านมาแล้วและตัวพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์ก็นั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้โพนี่แหละจิตโดยมากเนี่ยก็จะหวนรึกไปถึงกามสัญญาคือความที่ในทางกามที่ผ่านมาแล้วที่เป็นอดีตน้อยครั้งที่จะไประลึกถึงความคิดในทางกามที่เป็นไปในปัจจุบันหรืออนาคต อย่างเช่นว่าอนาคตอย่างสมมติคนที่บวชแล้วอย่างพระพุทธเจ้าที่เป็นโพธิสัตว์อย่างนั้นนะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพท้องกิ่วอยู่เนี่ยจะไปหาความสุขทางกามในปัจจุบันหรืออนาคตเนี่ยมันน้อยแต่ก็จะไประลึกถึงความคิดในเรื่องอดีตซะมากกว่าที่ผ่านมาแล้วแล้วดับไปแล้วเพราะความไม่เที่ยงกามสัญญาในที่นี้ก็คือสิ่งที่เป็นความจำได้จากที่เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายแล้วถ้ามันเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินความลุ่มหลงใช่ไหมจิตใจเราก็จะเป็นไปความเพลิดเพลินความลุ่มหลงซึ่งถ้าจิตตรงนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไปอยู่ในภพภูมิที่มีลักษณะความเป็นอย่างนั้นเช่นอะไรบ้างภพภูมิที่มีความเพลิดเพลินความลุ่มหลงเช่นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้น
กำเนิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ทบทวนตนเองนะคะว่าเรามีความดีที่ทำอยู่ความดีที่ยังไม่ได้ทำความไม่ดีที่ทำแล้วแล้วก็ความไม่ดีที่ยังไม่ได้ทำเก็บเอาไว้ค่ะเป็นลิสต์เป็นสต็อกของเรานะคะและเราก็จะระลึกจิตของเราทำหน้าที่ระลึกได้อยู่แล้วสิ่งนี้แหละค่ะที่จะเห็นว่าสร้างความดีไว้เยอะๆนะคะในวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังเราต้องลาท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าเราจะกลับมาสนทนากับท่านพระอาจารย์ไพบูลย์ต่อในวันพรุ่งนี้กับชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะทบทวนชีวิตในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งต้นที่จะทำความดีในชีวิตข้างหน้ากับปีใหม่ที่จะมาถึงค่ะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจ